เมื่อปักกรดเสร็จท่านก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการทำวัดสวดมนต์เย็นเจริญจิตภาวนาแล้วก็เผยแผ่ธรรมให้กับญาติโยมที่ติดตามมาฟังธรรมจากนั้นก็พักผ่อนในยามค่ำคืนบางรูปท่านก็สมาทานเนสัจฉิกอยู่ในอริยบท3คือยืนเดินนั่งแต่ไม่เอนหลังนอนประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนี้เป็นกิจวัตรของพระธุดงค์เกี่ยวกับเรื่องของการธุดงค์คำว่าดงท้ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าป่าไม่ได้หมายถึงเดินป่าเดินดงเดินให้ทะลุดงเดินเข้าไปในดงอย่างนั้นไม่ใช่คำว่าธุดงค์มาจากภาษาบาลีแปลว่าทุตังคะเนี่ยคำว่าทุตังคะแปลว่าขัดกับเราธุดงค์เป็นข้อวัดในการขัดเกลาให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นมีการเป็นอยู่น้อยคือเครื่องนุ่งห่มก็ใช้สอยอย่างพอเพียงอย่างน้อยที่สุดการขบฉันก็น้อยการอยู่ก็น้อยพูดง่ายๆก็คือจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะอยู่แบบเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายแต่ประกอบความเพียรมากๆนั่นคือจุดหมายของการธุดงค์แต่ว่าการเดินเนี่ยมันเป็นการช่วยให้พระลดมานะละทิฏฐิเป็นคนมักน้อยสันโดษมันเป็นวิธีการทำให้พระลดภาระสัมภาระทุกอย่างท่านแบกเองแบกใส่ไหลเองอยากหนักก็แบกเอาอยากเบาก็ปล่อยวางใครอยากหนักก็แบกเอาเองถ้าท่านอยากเบาท่านก็ต้องละต้องวางอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้ก็แบกเอาฉะนั้นพระธุดงค์ที่ออกเดินเนี่ยจะต้องแบกของที่จำเป็นเท่านั้นแต่มันก็เป็นประโยชน์เพราะการเที่ยวบิณฑบาตทำให้โยมมีโอกาสทำบุญโยมบางคนไม่มีโอกาสจะใส่บาตรทำบุญแต่เมื่อพระธุดงค์ได้จรไปเดินบิณฑบาตไปเขาเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสประสาทไม่เคยใส่บาตรก็ได้ใส่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำมือของเขาเนี่ยมีแต่รอยแผลมีแต่รอยหยาบกร้านผิวหน้าหยาบกร้านผิวกายหยาบกร้านนุ่งกางเกงเก่าใส่เสื้อเก่าแต่ทานในมือของเขาทำไมมันงามซะเหลือเกินหัวใจก็งดงาม